รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสัตว์โลกทุกคนมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยขอกันเข้ามาเนาะว่าอยากให้ไปถ่ายงูบอนงูคอนอะไรพวกเนี้ยงูสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแล้วกันติดตามชมด้วยนะครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกเฮดดี้วิวแล้วเจ้านี่ที่อยู่ในตู้นี้ก็คืองูคอนสเนกนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะจับเบาๆเฮ้ยหัวมันจะชูนี่ไงนี่ไงครับคอนสเนกตัวนี้คือคอนสเนกนะครับซึ่งคอนสเนกเนี่ยก็เป็นงูสีเหมือนกันนะงูสีที่มีหลายสีเลยแหละปัจจุบันนี้ก็พัฒนาสีไปจนที่แบบว่าเราตามไม่ทันแล้วนะครับว่าอธิบายมีกี่สีมีอะไรก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปศึกษาได้สำหรับงูคอนสเนกว่ามันมีม็อบมีลายอะไรบ้างนะครับคอนสเนกเนี่ยเป็นงูที่มาจากอเมริกานะครับที่เขาได้ชื่อว่าคอนสเนกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงูที่ตรงท้องมันเนี่ยมันจะมีลายเหมือนตารางหมากรุกนะฮะมันเหมือนกับเม็ดข้าวโพดสลับกันแล้วก็มันเป็นงูที่ชอบอาศัยอยู่ในไร่ข้าวโพดกินหนูกินสัตว์เลี้ยงลูกในนมเล็กๆที่อยู่แถบนั้นนะครับคอนสเนกเป็นงูที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วก็เห็นไหมไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเหมือนเจ้าบอลไพทอนไม่นิ่งเหมือนเจ้าพวกงูหลามนะครับมันก็จะเป็นงูที่อย่างนี้แหละนิสัยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละฮะแต่ก็เป็นงูที่ไม่ดุนะเป็นมิตรมากๆเลยผมไม่เคยโดนงูคอนสเนกกัดเลยนะฮะเจ้าแพรรี่ด็อกเสียงดังแพรรี่ด็อกเขางอนนะวันนี้ไม่ได้เล่นกับเขานะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ก็เลี้ยงได้คอนสเนกเป็นงูที่เลี้ยงไม่ยากเลยนะครับน่ารักไหมคอนสเนกนะครับเจ้านี่ก็คืองูบอลไพทอนนะครับเป็นงูหลามเล็กที่มาจากแอฟริกานะครับเป็นงูที่ค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็นิสัยดีมากเวลาเขากลัวเนี่ยเขาจะหดตัวเป็นเหมือนลูกบอลนะครับก็สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงงูเนี่ยก็ถือว่าเป็นงูที่ดีชนิดนึงเลยนะฮะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันนิดๆไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะฮะเป็นแสนก็มีแล้วแต่ลายเนาะงูบอลไพทอนสมัยนี้เนี่ยเขาพัฒนาสีพัฒนาลายมาจนมีสีสันที่สวยงามมากๆเลยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับสำหรับการเลี้ยงดูก็ไม่ยากนะครับงูทุกชนิดเนี่ยเราใช้พื้นที่จำกัดในการเลี้ยงได้เลยก็เลี้ยงในกล่องแล้วก็วางน้ำไว้วางให้อาหารอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยครับเป็นหนูแค่แข็งก็ได้หรือว่าเป็นหนูเป็นๆก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ถนัดที่สะดวกเลยนะครับบอลไพทอนเห็นไหมสีสวยมากเลยเจ้านี่คือเจ้าโบอาคอนสตรัคเตอร์นะครับเป็นงูจำพวกเหลือมนะครับเจ้าตัวนี้นี่สามารถโตได้ถึงโอ้ 3-4 เมตรเลยแหละตัวใหญ่มากนะครับก็เป็นงูอีกชนิดนึงที่คนนิยมเลี้ยงเหมือนกันนะครับสำหรับนิสัยแล้วก็
จะดุกว่าบอลไพทอนนิดนึงนะครับแต่ถ้าจับเขาไปบ่อยแล้วเขาก็คุ้นเคยนั่นแหละเนาะก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายสีแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นสี normal เนาะจะเป็นสีที่เป็นลายที่เป็นระเบียบแพทเทิร์นลายเขาจะเป็นระเบียบมากจะไม่เหมือนงูหลามนะครับงูหลามนั้นจะเป็นลายที่แบบสเปะสปะเนาะแต่ก็สวยคนละแบบนะนี่โบอาครับสวยไหมสำหรับคนที่เลี้ยงงูนะครับการที่เราจะจับงูเนี่ยเราควรจะช้อนเขาขึ้นมาด้วยความมั่นใจเนาะอย่าจับแรงอย่าจิ้มเขาเดี๋ยวเขาจะตกใจเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่สบายตัวนะครับสำหรับการจับงูเนี่ยบางคนเนี่ยกลัวจะเอานิ้วแบบล่อจับดีไหมไม่จับดีจับดีไหมไม่จับดีแบบนี้ไม่ถูกนะครับแบบนี้งูเขาอาจจะคิดว่าเป็นเหยื่อได้แล้วเขาก็อาจจะฉกได้นะครับสำหรับการจับงูเราต้องมั่นใจแล้วก็ช้อนเขาขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้ดูนะจับงูจับเลยเห็นไหมครับเห็นไหมไม่มีปัญหาเลยไม่ฉกด้วยงูเกือบทุกชนิดนะครับเราจะนิสัยจะประมาณนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าบางชนิดก็จะเลื้อยเร็วบางชนิดก็จะเลื้อยช้าอย่างคอนสเนกเนี่ยเขาจะเปียวหน่อยเขาจะเร็วหน่อยเขาจะไม่ค่อยนิ่งยิ่งถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหไวมากนะฮะแต่ถ้าเป็นบอลไพทอนเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละชิลมากนะฮะมันเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงงูนะครับบอลไพทอนนะฮะก็แนะนำงูเริ่มต้นสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นะครับบอลไพทอนกับคอนสเนกเนี่ยถือว่าเป็นงูที่เลี้ยงไม่ยากแล้วก็นิสัยไม่ดุร้ายนะครับค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับผู้เลี้ยงถ้าเราจับเขาบ่อยๆเราเล่นเขาบ่อยๆเขาก็จะชินกับเราเขาจะรู้สึกปลอดภัยนะครับเขาจะไม่โจมตีเรานะก็ถือว่าเป็นงูที่เบสิกมากก็ง่ายมากๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะชอบแบบไหนแล้วแหละสีแบบไหนแนวไหนสไตล์ไหนแล้วก็ต้นทุนด้วยนะเพราะ2ชนิดนี้ราคาแตกต่างกันมากเหมือนกันสำหรับที่เลี้ยงงูนะครับขึ้นอยู่กับคนเลยไม่ว่าจะแต่งตู้ให้สวยงามเหมือนป่าหรือว่าจะใส่เป็นซัปเปอร์แวร์เล็กๆจะใส่เป็นกล่องพลาสติกเล็กๆก็ได้แล้วรองกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ถ้วยน้ำไว้1ถ้วยแค่นั้นงูเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับเพราะงูในธรรมชาติของงูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแอคทีฟมากเมื่อกินเหยื่อเสร็จปุ๊บเขาก็จะอยู่กับที่เพื่อย่อยอาหารแค่นั้นเองนะครับงูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากแล้วก็ไม่มีสถานที่ในการเลี้ยงที่กว้างอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะซื้อลิ้นชักมาหรือไม่ก็ใส่กันกล่องพลาสติกวางเรียงกันก็ได้เราเลี้ยงหลายตัวก็ได้ในบ้านนะครับเพราะว่างูเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยสถานที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่ที่กว้างมากนะครับในการเลี้ยงงูเนี่ยต้องลอกคราบในการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นในการลอกคราบของสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอาศัยความชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเลี้ยงเขาในสถานที่ในห้องแอร์หรืออะไรก็ช่างเราควรจะมีถ้วยน้ำวางไว้ให้เขาจะได้กินน้ำเขาได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวเองแล้วก็ในการลอกคราบก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับงูเวลาที่เขาจะเข้าคราบเนี่ยเขาจะเริ่มมีสีที่ขุ่นมัวขึ้นนะครับสีเขาจะเริ่มซีดลงไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือการเจริญเติบโตของเขานะครับเขาจะลอกคราบแล้วผิวหนังเก่าจะหลุดไปผิวหนังใหม่จะขึ้นมาแล้วสีก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นเหมือนกับคนเป็นต้อกระจกตาเขาจะมัวๆหน่อยอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆทุกคนก็คุณหนิงนะครับเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่สัตว์เลื้อยคลานที่ชื่อว่าอเมซอนที่เรามากันบ่อยๆนี่แหละครับก็เดี๋ยวยังไงก็ขอพี่หนิงฝากร้านด้วยนะครับก็ร้านอยู่ที่ไหนครับก็ร้านอยู่ตรงโซนหายยานะคะโซนขายสัตว์เลี้ยงค่ะครับโซนขายสัตว์เลี้ยงทางผ่านไปโรบินสันใช่ครับ
เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงถึงประมาณ1ทุ่มอะค่ะครับแล้วร้านนี้ก็จะมีมีงูมีกิ้งกามีสัตว์เลื้อยคลานหลายตัวเลยมีกันหน้าเตกูเตกูนะพวกสัตว์เอ็กโซติกอืมครับก็สามารถสั่งพี่เขาได้แล้วก็พี่เขาจะจัดได้ว่าอยากได้งูสีอะไรงูชนิดไหนพี่เขาก็สามารถที่จะหาหามาได้นะครับก็มาซื้อได้พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งใช่อุปกรณ์เลี้ยงมีหมดเลยวิตามินเสริมแคลเซียมอุปกรณ์ตกแต่งมีหมดเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากร้านพี่หนิงด้วยนะครับแล้วเราจะมาเที่ยวบ่อยๆอีกบ๊ายบายฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านด้วยครับวิชาเกินสัตว์โลกด้วยซาจิซาจิอย่าลืมมาเที่ยวหาซาจินะครับอย่าลืมมาเที่ยวหาซาจิด้วยค่ะเย้เก่งมากเลยซาจิเนี่ยอะไรคะขี้ค่ะขี้ของใครอ่ะงูงูขี้ก้อนมันเริ่มเลยเมื่อกี้ขี้ก้อนน้อยเดี๋ยวตอนนี้ขี้ก้อนมันเริ่ม